สวัสดีครับท่านศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมมื้อนี้ก็หลังจากที่ส่งลูกส่งตัวไปโรงเรียนคือโกล่ะพี่น้องสิได้นอนอีกเรื่องลูกอยู่บ้านผู้เดียวก็จังพอได้มีเวลามาหาอยู่หากินเนาะครับพี่น้องส่งบรรยากาศไปแต่ว่าผมก็หางหนูดักหนูไว้ตั้งแต่มื้อนั้นพี่น้องคือว่าผมใส่เสื้อไปเนาะแต่ว่าก็ถือว่าถือบุญแล้ววะเราดูน้ำกันครับผมมึงบรรยากาศเขาเขาจะว่างามงามพี่น้องเอ้ยเป็นลูกหางสามของเก้าเนี่ยแหละพี่น้องอายุห้ากินอันนี้ก็เป็นหางของคนเนาะครับเนาะหางมันถึงหน้าของคนแหละใส่เสื้อใส่ถิ่มไว้เลยเนาะโอ้มันห้อยมันมาดึงอยู่ข้าวเหนียวไม่ดึงเดือดๆนี่เชื่อโอ้ยสวยเติบเลยพี่น้องมึงเนี่ยสวยแล้วเดี๋ยวจะแต่งบ่วงมายังหน่อยกันโอ้ยงอหมองหมองอยู่พี่น้องเอ้ยบ่นนี่น้องครับเนาะว่ามันเสียมันกับบ่อเนี่ยมันตัวนี้ไหมใส่ไว้แค่เก้านะครับเนาะนี่หมกเก้านี่แหละไปใส่ถั่วมันโบราณมั้งเนี่ยนะโอ้ฮะเบื้องหลังต่อไปครับผมโอ้สวยเติบแล้วมึงนี่แต่มันถือก็มันจะขาดบ่ได้ติโอ้แล้วมันก็ยังยั่งคือกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็บ่มีพี่น้องสิไปกินก็บ่ได้กินได้บ่หั่นนี่แหละตรงนี้ก็ซื่อๆอยู่หั่นมีแนวมาพันอยู่พี่น้องหลังต่อไปบ่อายุห้ากินไปสร้างบังจากการบ้านกันเงี้ยเราเนาะครับเนาะฮึนั่นมันก็คือกูอยู่วะมันอยู่กับบ้านมึงโป้เนาะให้มาฮึเอ้าทู่พี่น้องโอ้เล่โอ้เล่โอ้เล่ไปเอ้าทู่ว้าฮัตทู่ตรงนี้มีตัวนี้ก็กระโดดกระเดียดเห็นไหมพูดว้าวโอ้ทุกพี่น้องเอ้ยมันเป็นหนูมันยังไงฮะเนี่ยว้าวโคตรหนูครับตัวนี้โอ้โหแล้วพี่น้องบ้านพี่น้องมึงจะแชทบุ้งว้าวมันชุดอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเอ้ยบ้านเนี่ยโอ้มันพันตัดกล่องจังไงพี่น้องมันโอ้โหชุดอยู่ตรงนั้นเลยบ้านล่ะเดี๋ยวมาพี่น้องนี่ขังระบาดใช่เลยโอ้พี่น้องปัดว่ามึงเด้อไปหนูหนาเนี่ยมันว่ามันพี่น้องรู้มันหนูโคตรนี่ดีวะมันโตตัวแม่เนาะไปเนาะตัวแม่ตู้บ่มีนมหนูโทษนี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับนี่ครับพี่น้องโอ้ดึงมันไปอีกตัวอ
ล้วพี่น้องบัดเนี้ยบ้าดูคนเหลี่ยมยกพี่น้องเอ้ยจัดการไปบัดพี่น้องมาแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มก็มีเห็นโตหนาวว่าได้พี่น้องโตหนาวคือคนเพราะว่ามันต้องคอยจิตไล่ออกจากทะเลได้เนาะเอาตัวเปลี่ยนไปเลยบ่อนเอาพี่น้องโอ้มันอ่อนอีลี่มาตัวนึงครับผมมันอยู่นี่ตัวน้อยๆรถบาดเนี่ยพี่น้องเนี่ยบาดอ่อนอุ่นหัวเลยยิบไปนะเปล่านะมากครับสวยอยู่พี่น้องมูเนี่ยสวยอยู่ตอนนี้มันบนสิเปิดมามันจะสามมุ้งสิกูจะส่งลูกไปโรงเรียนได้เนาะพี่น้องโอ้ถือว่าหมานเปรียบอยู่พี่น้องเอาจับตัวสดไปซะก่อนมึงดูผมให้ผลดินดูบ่มึงหลังต่อไปพี่น้องเพื่อมันที่โชคที่มันอีกโอ้จะได้กินดีเนาะมื้อนี้เนาะอือหลังนี่วนมาพันอยู่วนมาหลังนี่หลังต่อไปครับผมก็คือว่าใส่แซ่ไปเนาะครับเนาะบ่ได้กูออกไปเลยล่ะแล้วนี่ว่าจังไหนน้องแล้วนี่บ่ทันถึกอยู่แล้วนี่บ่ทันถึกอยู่พี่น้องแล้วนี่วางแน่น้องแล้วนี่ก็บ่ทันมาบ่ทันมาอยู่ลองต่อไปอีกกันยามว่องช่วงสวยเติบครับพี่น้องพี่ก็นอนพี่ก็นอนน้องนี่ดิเอาบ่วงไปใส่แล้วฮะเนี่ยเอาปากติ้งเอาติ้งโอ้ยหนูอยู่นี่มันจบไปเดินยาอีหลีเลยตึงยึดแต่นอนพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพูดหน่อยมันกัดวงไปทั้งนอกไปไกลพูดมึงดูมึงห้อยมันเรียนเต็มเลยพี่น้องพูดจะคว่างเป็นแป้นเลยเอ้ยจะไหนดีเนาะบัดนี้เนาะโอ้โหอะไรมาล่ะ
ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับคือว่าใส่เสียไปเลยเนาะครับบ่ได้ว่าสิเอาออกอย่างนี้หรอกก็หนูอยู่แถวนี้คิดว่าสิหลายอยู่พี่น้องมันบ่วงกับเบิดแล้วครับเราต้องไปง่ายมองได้ครับพี่น้องมองได้ที่ว่ามันบ่บ่มาพูดซูนบ่มาผ่านนักเทียนนี่กะแล้วก็ง่ายไปหมู่อื่นเนาะครับเนาะบ่ได้ว่าหมู่อื่นไกลดอกอยู่ใกล้กันนี่แหละถึงเขาได้เที่ยวคล้องไหมครับพี่น้องเที่ยวคล้องไหมเดี๋ยวก็งับไปอีกจักเล็กจักน้อยนี่แหละถึงไปอยู่ใกล้กันที่เขาไม่ได้ปิดตัวหนึ่งเลยล่ะงับบ่วงไหมก่อนพี่น้องหมดสิได้ตัวเดียวเท่านี้หรือพี่น้องเอ้ยบัดแต่ว่าก็ค่อยอยู่จะในน้อยปิ่งอบพลให้ดีปิ่งอบพลกับตะบักทั่วทั้งว่าเลยส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนี่ก็ถ้าเขาง่ายผมกับพ่อนี่กินครับพี่น้องเขาคือว่าเขาเศร้าเนาะเขาโศกยังพ่อได้กินอยู่ก็หาเบิ้งคล้องไม้ไปเรื่อยๆให้ลองเทียว่าเสียดบ่วงเห็นยังมาเพิ่มเนาะครับพี่น้องโอ้ยไงๆๆพี่น้องไงงูตัวนี้ครับอีหลีโอ้ยพอแม่พี่น้องมึงไปเบิ่งน้ำกันน่ะพี่น้องมึงรู้โอ้หนูทุ่นหนูทุ่นครับพี่น้องไงคืออีหลีเองนะผลเหลี่ยมงามๆเลยเอาไว้บัดครับแล้วเขาจะติดตามโอ้ตุ๊ดตุ๊ดดูดอกซะนะทุ่งหมันพันธุ์สักครับผมหมันไม่แล้วมึงนี่ไงครับยูจังว่าจะติดตามตอนมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินน้ำกันเนาะพี่น้องเด้อว่าเฮ็ดเมนูแบบใดแบบใดจังว่าเด็ดแซ่บครับผมคอมเมนต์มาให้อ่านมึงน้ำเนี่ยแหละว่าเฮ็ดเมนูจังสันจังสีเด้อพันสักว่าสันจังค่อยแซ่บว่าสันแต่คอมเมนต์มาให้ผมอ่านมึงน้ำเนี่ยครับเฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดแล้วว่าเฮ็ดเป็นปิ่งอบพลดิปิ่งอบพลหรือว่าที่ขัวแต่พอกินตัวไทยเราอย่างอื่นมันมีเมนูอะไรแน่นอนหรือว่าที่เป็นกันติเขาจะเอิ้นกันเนาะครับพี่น้องเนาะกันแบบที่ว่าหนึ่งใต้น้ำติหนึ่งใต้น้ำเนาะปรุงดีๆแล้ววันนี้ก็เอาสับแล้วใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงดีๆแล้ววันนี้ก็เอาน้ำไปทั้งลังโอ้โอ้แม่นโอ้โอ้ผิดเอาตอนไปทางลังเอาน้ำไปทางทึ่งสิเมนูนี่บ่ทันเฮ็ดอยู่เดี๋ยวผมสิเฮ็ดให้เบิ่งอยู่พี่น้องครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะก็พอได้อยู่ได้กินพอแล้วแรงแล้วง่ายอยู่พี่น้องพูดละลูกชายหรือโรงเรียนแต่ก่อนยังคอยสิมาเฮ็ดได้อยู่ได้กินสู้คนกินน้ำครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อสำหรับที่ติดตามและก็รับชมของพันศักดิ์สืบห้อยหักอีสานหาอยู่หากินคือเก่าแหละพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ